หวานมากนะคะเพื่อนๆอยู่ป่าสตรอเบอรี่แล้วนะคะทุกคนอันนี้แบบนี้อันโอนมาให้พี่ได้ไหมคลิปเหรอได้ได้จะได้ถ่ายคนเดียวเดี๋ยวหนูส่งอันนั้นหนูส่งเข้าไปใน Messenger นะเพราะไลน์เครื่องนี้ไม่มีเครื่องนี้หนูทำไว้สำหรับถ่าย YouTube โดยเฉพาะใช่หวานฉ่ำปะหวานพนักงานชิมบอกหวานมากแล้วจ้ะโอ้ยหนูลูกหนูหน้าเก๋มากเลยเดี๋ยวตอนนี้ฟ้าก็อยู่สวนสตรอเบอรี่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะชิมให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกินได้เลยนะคะทุกคนหวานมากไปค่ะเก็บนี่ค่ะทุกคนอู้ตายว้ายดูลูกนะนี่ค่ะเพื่อนทุกคนเห็นไหมนั่นนี่ฝนตกใส่เขานะคะทุกคนเก็บค่ะเก็บทุกคนเนี่ยแดงเถือกเลยค่ะทุกคนนู่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 นมาค่ะเพื่อนๆมาเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าดาฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศป่าสตรอเบอรี่นะจ๊ะทุกคนค่ะเห็นด้วยกันไหมคะเพื่อนๆใบโอ้ยนี่เยอะมากทุกคนอยากให้มาเก็บสตรอเบอรี่กับฟ้านะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนดูนะนี่นี่ค่ะทุกคนเลือกเอาเลยนะคะเพื่อนๆนี่บอกเลยว่าหวานโอ้เน่าถ้าฝนตกใส่เขาเยอะๆเขาจะเน่านะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ
ทุกคนไปค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราเลือกเอาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมันเยอะขนาดเยอะมากจนฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะเก็บตรงไหนแบบไหนเยอะจริงๆค่ะทุกคนนู่นแดงเหลืองเออเฮ่อไปหมดนี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆมาเก็บด้วยกันจังเลยมาเด้อทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่กับฟ้านะคะเพื่อนๆค่ะน่ะดูนะเพื่อนๆดูนะเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเป็นตาสะอ่อนนี่ค่ะนู่นน่ะโอ้อยู่ในดงนู่นอยู่ในป่าอยู่ในพุ่มนู่นน่ะทุกคนนี่นะเวลาแบกขึ้นมานะเนี่ยโอ้แต่เน่าเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วเขาจะเน่าดูฝั่งนี้นี่ค่ะเพื่อนๆนี่โอ้ยเจ้าของเขาบอกว่าเจ้าของสวนเขาบอกว่าให้เดินขึ้นมาข้างบนนะเขาบอกข้างบนนี่จะเยอะมากดูลูกนะทุกคนลูกสตรอเบอรี่ใหญ่โตลูกเล็กๆนี่ก็หวานนะคะทุกคนเนี่ยโอ้โหเก็บแบบว่าไม่ต้องไปไหนเลยนะเพื่อนๆค่ะนี่ลูกนี้อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะหมดแล้วนะคะสตรอเบอรี่อีกไม่นานก็จะหมดแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้มีก็ต้องรีบกินนะคะทุกคนเนี่ยคือแหวกขึ้นมานี่เต็มไปหมดเลยนะคะดูสิพอเอามือแหวกนะทุกคนเขาจะอยู่ข้างล่างไม่มีคนถือกล้องให้เนาะทุกคนคือว่าปัญหาของฟ้าก็คือไม่มีคนถือกล้องนะคะถือมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งนี่ค่อนข้างจะลำบากสะท้อนแสงนะคะทุกคนเห็นกันด้วยกันไหมอ่ะโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนได้มุมแล้วค่ะทุกคนได้มุมแล้วค่ะเพื่อนวันนี้วันจันทร์นะคะเพื่อนๆค่ะไม่คนไม่มีถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คนจะเต็มนะคะทุกคนถ้าอย่างวันจันทร์อย่างนี้ก็คนน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไปทำงานกันหมดแล้วเด็กก็ไปโรงเรียนเนาะป๊อดลูกนี้นะเสียงเด็ดดังเปาะๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสาวฟ้าหายไปไหนล่ะโอ้นู่นกระดุมกระดุมกระดุมอยู่นู่นใกล้ๆนู่นทุกคน
็มไปเต็มไปแล้วหนึ่งกระแป๋งนะอีกหนึ่งกระแป๋งนะทุกคนอันนี้จะเอาไปฝากเพื่อนเอาไปฝากเพื่อนแกอุ้ยลูกสะออนอะทุกคนเนี่ยเนี่ยบ้านเราไม่มีให้เก็บที่เมืองไทยอยากให้พี่น้องเมืองไทยมาเก็บด้วยกันลูกลูกแดงงามอลังฉังงอมจัดเราก็ไม่เอานะครับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะเน่าถ้าเอาไปแล้วนี่เราก็เอาลูกประมาณขนาดนี้นะครับโอ้ลูกนี้เน่าเลือกเราต้องเลือกโอ้จุกก้อนนี้นะทุกคนนี่ขยับเข้าไปใกล้ตอนนี้ฟ้ากระลุ่มลุกคุกคานะคะทุกคนมันนี่โอ้ยลูกนี้ใหญ่นี่เบอร์เรอร์เอ้าเห็นไหมนี่ค่ะเบอร์เรอร์เลยค่ะนี่อีกลูกหนึ่งถ้าลูกใหญ่ๆนะเก็บไม่กี่ครั้งก็เต็มกระป๋องแล้วค่ะนะทุกคนนี่ค่ะมันเพื่อนนี่มาดูฝั่งนี้บ้างนี่นะคะร่องของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่ฟ้าก็นั่งอยู่ตรงกลางของร่องเนาะนี่นะคะทุกคนขยับที่วันนี้ฟ้าจะไปทำอันนั้นน้ำสตรอเบอรี่ปั่นให้ทุกคนดูนะคะเพื่อนๆสตรอเบอรี่ปั่นเราก็จะไปทำสตรอเบอรี่ปั่นทานกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนถ้ายังไม่หมดนะเดี๋ยวฟ้าจะพาเพื่อนๆมาเก็บอีกเนาะเพราะว่ามาสะดวกสบายนะคะนั่งรถมานั่งรถอูบานมานะคะนั่งรถไฟมาเนาะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้าเก็บนะอย่างเงี้ยเวียนหัวหน่อยก็อย่าว่ากันเด้อเพื่อนๆจ้าชิมอีกลุงก่อนดูฝั่งทางนู้นนะเป็นพวงระยงระแยงเลยจ้ะเราก็เหยียบนะคะเพื่อนๆไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นใบบังป้าดูข้างในนู่นน่ะทุกคนนี่โอ้โหลูกนี้นู้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวกขึ้นมานะไม่ว่าจะเวกตรงไหนเนาะนี่เก็บมือเดียวมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะเพื่อนๆแต่ว่าก็จะพยายามเก็บดูนะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นสตรอเบอรี่กันไหมนะแดงช้ำทั้ง
แดงแดงมากแดงเป็นร่องเป็นร่องไปเลยนะคะทุกคนนี่นี่โอ้ยอ่อนซอนค่ะทุกคนอ่อนซอนอ่อนซอนด้วยกันนะจ๊ะมีทั้งเน่ามีทั้งสุกมีทั้งกินได้กินไม่ได้ไปค่ะทุกคนแล้วก็จะเอาสตรอเบอรี่ไปชั่งน้ำหนักกันนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะพอเก็บเสร็จแล้วนะคะกินอิ่มแล้วนะคะเราก็จะเอาสตรอเบอรี่ไปชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็จะจ่ายตังค์นะคะจ่ายตังค์แค่ที่สองกระป๋องนี้นะคะทุกคนที่เรากินเข้าไปไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะกินฟรีนะคะทุกคนกินฟรีกินเท่าไหร่กินไปเลยนะคะทุกคนไม่ได้ห้ามนะคะเขาไม่ได้ห้ามกินนะคะทุกคนนู่นนะคะที่ขายเขาก็อยู่นู่นนะคะป้าก็จะเอากระป๋องไปชั่งน้ำหนักแล้วก็กลับบ้านนะคะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าจะพามาเก็บสตรอเบอรี่ใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย